ผู้ชมจำวันก่อนได้ไหมคะที่นำเสนอเอาไว้ว่ามีหนุ่มเข้าไปงัดแงะห้องสาวทอมแล้วตอนที่ไปงัดห้องเขาเจอเจ้าของห้องทำร้ายเขาจนสลบเลยล่าสุดปรบมือเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้แล้วเนี่ยเรายังบอกอยู่เลยไม่มีภาพตอนทำร้ายหรอกนะ มันมีภาพตอนที่เขาเนี่ยด้อมด้อมมองมองอยู่บริเวณหน้าหอพักแล้วในท้ายที่สุดก็สามารถเข้าไปได้ด้วยขนาดว่าเขาต้องใช้คีย์การ์ดนะคุณผู้ชมคอนโดมิเนียมแห่งนี้อยู่ภายในซอยเรวดีอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะเข้าไปทำร้ายเจ้าของห้องสาวทอมจนสลบสลายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10มกราคมวันนี้วันที่18แล้วจับได้ตั้งแต่เมื่อวาน17เนี่ยใช้เวลา7วันไปก่อเหตุมาตั้งหลายที่เพราะมีคนออกมาร้องว่ารูปคนสันฐานนะครับคล้ายคลับคลากันเลยตำรวจทำงานไวมากบอกแล้วคุณผู้ชมว่าตำรวจไทยถ้าตั้งใจไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกนะคะคุมตัวนายคนนี้ชื่อว่านายชัยนี่เพิ่งจับได้ตอนตีสองกว่านั้นเลยนะคะนายชัยเป็นชาวลาวอายุ40ปีคุณผู้ชมอุปกรณ์ในการงัดแงะมันมีครบเลยอ่ะไม่ได้เป็นช่างนะคืออุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ช่างแต่เอามาใช้ในการเป็นช่างขี้ขโมยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไขควงมีครีมตัดด้วยแล้วก็มีนาฬิกาของกลางที่ยังขโมยมาเขาบอกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มขโมยของเพราะว่าเขาไม่มีเงินใช้นะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปแกะรอยเจอตัวเขาก็เลยค่อยๆดูนะคะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสืบทราบไปถึงตรงไหนได้บ้างไปเจอเขาเดินอยู่ริมถนนค่ะก็เลยซุ่มจับมานายชัยรับสารภาพว่าเขาเห็นตัวเองในทีวีก็เลยย้ายหนีเลยคุณผู้ชมวันนั้นน่ะเขาดึงเจ้าของห้องเข้าไปข้างในทั้งตบทั้งต่อยแล้วก็บอกว่าแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้สลบนะคนนั้นเขาลื่นล้มหัวกระแทกไปเองค่ะตัวเขาเองเข้ามาบ้านเราก็ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรที่รองรับอย่างถูกต้องเพราะว่าเขาใช้วิธีหนีมารับจ้างเข็นผักค่ะมาตั้งอย่างเลยครับวันนั้นเราวิธีการเราทำยังไงเรายัดยังไงอะไรไงผมไปงัดห้องเขาแล้วก็ออกมาเจอเขาพอดีก็จะคุยกับเขาแล้วครับก็ผมดึงเข้าไปห้องแล้วก็ตบเขาทีหนึ่งแล้วก็ต่อยเขาทีหัวเข้าไปกระแทกปูนนะครับไม่มีเงินตกงานในกลับบ้านครับผมสมองได้ก็ไม่รับครับบ้านจริงเหรอไม่อยากกลับบ้านจริงไม่ใช้วิธีนี้หรอกค่ะเขาบอกว่าเขาได้เงินมาบางครั้งนะได้เป็นแสนนะแล้วก็ไปกินไปเที่ยวพอหมดก็มาทำใหม่ค่ะครับอ่ะดูที่ระยองกันหน่อยคุณผู้ชมชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งเขาเปิดร้านอยู่ริมป่าชายเลนปรากฏว่าต้นไม้มันโตบังวิวก็เลยตัดสินใจตัดสะเตียนโล่งเลยนี่สภาพต้นไม้ใหญ่ๆไปหมดเลย 5-6 ต้นนะครับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนเจดีกลางน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองของจังหวัดระยองครับเขาร้องเรียนบอกว่าร้านอาหารตรงข้ามท่าเรือตรงนี้เขาเป็นจุดท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่มีสะพานเดินชมธรรมชาติเรียบไปกับแนวป่าชายเลนสวยงามครับแต่กลับพบว่ามีต้นไม้ถูกตัดไปแล้ว5ต้นประกอบไปด้วยต้นแสมอายุ15ปีต้น3ต้นนะถูกตัดไปแสมเนี่ยแล้วก็ต้นโกงกลางใบเล็กอายุ10ปีอีก1ต้นปอเทือง1ต้นแล้วร้านเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตป่าชายเลนด้วยก็เลยทำการวัดหลักเขตแล้วก็ขนาดของต้นไม้บันทึกส่งพนักงานสอบสวนไปนะครับขณะที่คุณวันดีชาญกิจอายุ63ปีเป็นคนเช่าพื้นที่ทำร้านอาหารเนี่ยก็ออกมายอมรับเลยว่าเป็นคนจ้างคนมาตัดไม้จริงๆเหตุผลที่ต้องตัดก็คือต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มยอดขายร้านเนี่ยปิดนาน2ปีช่วงโควิดพอเปิดก็เลยอยากจะปรับพื้นที่ให้สะอาดแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจุดนี้ต้นไม้มันยังไม่โตใหญ่ขนาดนี้ไงแล้วพอเขาทำสะพานงาช้างขึ้นมามองไม่เห็นเจดีย์เหมือนเก่าเพราะต้นไม้บังนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นจุดสำคัญของเมืองระยองก็เลยต้องตัดแต่ไม่ได้คิดว่าจะตัดไม้เอาไปขายนะแค่ตัดเพื่อไม่ให้บังวิวเฉยๆขณะที่คุณสกุลเขียนด้วงผอ.ศูนย์บริหารป่าชายเลนจังหวัดระยองบอกว่าตรวจสอบต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วนะอยู่นอกเขตเอกสารสิทธิ์นะคือแปลว่าคนเช่าไม่มีสิทธิ์ไปตัดนะครับก็เลยมีความผิดเบื้องต้นเนี่ยต้องสั่งฟ้องนะครับคุณผู้ชมส่วนอัตราโทษต้องรอให้ศาลตัดสินครับ